คนสวยทุกคนคือกระเทยคนไทยชอบกินผักชีสวัสดีค่ะอาคาริเทเลบีค่ะวันนี้นะคะอยากจะมาคุยกับทุกคนเกี่ยวกับเรื่องที่คนญี่ปุ่นชอบเข้าใจผิดเกี่ยวกับคนไทยค่ะจะขอดูนะคะพอมีหลายข้อมากๆคุกกิ๊กได้ลองรวบรวมมาแล้วนะคะมี1 2 3 4 5 6 7 8 8ข้อเรามาดูว่ามีอะไรบ้างข้อแรกนะคะคนไทยทุกคนกินเผ็ดคนญี่ปุ่นชอบคิดว่าคนไทยทุกคนกินเผ็ดได้แต่จริงๆแล้วมีหลายคนมากๆที่กินเผ็ดไม่ได้นะคะครูกิ๊กกับครูจีนก็กินเผ็ดไม่ได้ไม่ชอบกินเผ็ดค่ะข้อ2คนไทยกินต้มยำกุ้งบ่อยๆข้อนี้ไม่จริงเลยค่ะจะได้กินต้มยำกุ้งตอนไปร้านอาหารอยู่ที่บ้านก็ไม่ค่อยได้กินค่ะไม่ใช่คาเตเรียวริเนาะข้อ3อะไรนะข้อ3บอกว่าคนไทยชอบกินผักชีอันนี้ไม่จริงเลยนะคะคนไทยหลายคนมากๆที่กินผักชีไม่ได้เพราะว่ามีกลิ่นที่จัดมีกลิ่นที่รุนแรงเนาะแต่ว่ามีอาหารไทยหลายอย่างที่ใส่ผักชีลงไปเพื่อประดับตกแต่งหรือเพื่อให้มีกลิ่นนิดหน่อยนะคะแต่ว่าผักชีสมูทจีก็นะคะอาหารที่มีแต่ผักชีผักชีสลัดตกะที่ไทยไม่มีแล้วคนไทยก็ไม่กินค่ะต่อไปข้อ4คนไทยทุกคนจำชื่อเต็มของกรุงเทพได้จำไม่ได้ค่ะกรุงเทพมีชื่อที่ยาวมากๆและไม่ใช่คนไทยทุกคนที่จำได้ครูกิ๊กก็จำไม่ได้ค่ะกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์そこまで覚えてますけどต่อไปข้ออะไรแล้วอ่ะ1 2 3 4 5ข้อ5คนสวยทุกคนคือกระเทยฮะไม่จริงคือต้องยอมรับว่ากระเทยไทยสวยมากนะคะมีคนที่สวยมากๆแต่ว่าไม่ใช่คนสวยทุกคนนะคะผู้หญิงจริงๆก็มีคนที่สวยเหมือนกันค่ะต่อไปคนไทยต้องมีผิวสีเข้มข้อนี้ก็ไม่จริงเพราะว่ามีคนไทยเยอะมากที่มีเชื้อสายจีนค่ะดังนั้นบางคนก็จะมีผิวขาวหรือบางคนก็เป็นคนไทย 100% แต่ว่ามีผิวขาวค่ะข้อต่อไปไทยกับไต้หวันคือที่เดียวกันไม่ใช่นะคะไทยก็คือไทยไต้หวันก็คือไต้หวันค่ะข้อสุดท้ายข้อนี้ครูกิ๊กก็เคยได้ยินเพื่อนคนญี่ปุ่นถามครูกิ๊กแต่ว่ามันนานแล้วเนาะคิดว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าคนญี่ปุ่นอาจจะคิดเปลี่ยนไปแล้วนะคะก็คือคนไทยขี่ช้างไปเรียนฮะไม่จริงคนไทยทุกคนไม่ได้ขี่ช้างไปทำงานหรือไปเรียนนะคะในชีวิตครูกิ๊กน่าจะเคยขี่ช้างแค่2ครั้งเองค่ะแล้วก็ช้างไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นค่ะทุกคนอาจจะจำมาจากหนังใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนไทยทุกคนที่ขี่ช้างไปทำงานหรือไปเรียนนะคะจริงๆแล้วน่าจะไม่มีใครขี่ช้างไปทำงานหรือไปเรียนเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ8ข้อที่ครูกิ๊กพูดไปมีข้อไหนที่ทุกคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับคนไทยบ้างไหมคะรอคอมเมนต์จากทุกคนอยู่นะคะบ๊ายบาย